พระเทวทัตมีบาปหนาสาหัสแม้ใกล้จะถึงเชตวันมหาวิหารแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้ากลับถูกธรณีสูบจนลงอเวจีมหานรกซะก่อนตัวเราก็ร่วมมือกับพระเทวทัตทำชั่วทำบาปไว้มากมายเหมือนกันแม้เวลานอนก็ยังหลับตาลงไม่ได้เฝ้าแต่นึกถึงผลกรรมรุ่มร้อนใจอยู่ตลอดเวลาท่านหมอชีวกท่านเห็นว่าเราควรจะทำอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระองค์น่าจะเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อกราบทูลขอประทานอภัยจึงจะเป็นการสมควรอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะจริงอย่างที่ท่านว่าอย่างนั้นท่านไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยกันกับเรานะหม่อมฉันหลงเชื่อคำพระเทวทัตได้กระทำกรรมที่ผิดร้ายแรงต่อพระพุทธองค์หม่อมฉันสำนึกผิดและกราบทูลขอประทานอภัยและละเว้นโทษแก่หม่อมฉันเพื่อหม่อมฉันจะไม่กระทำอกุศลกรรมเหล่านั้นอีกพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนมหาบพิตรไม่ว่าการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยหม่อมฉันขอประกาศตัวเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปจนตลอดชีวิตพระราชาองค์นี้ต้องรับผลกรรมหนักเพราะได้ปลงพระชนพระบิดาธรรมจักขุอันปราศจากมลทินจึงไม่บังเกิดขึ้นณที่ประทับนี้